รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจำกัดมหาชนซีอาเซียนสวัสดีดิฉันชาร์ลอตต์โทนวันนิกกับผมกอบศักดิ์ภูตระกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะวันนี้ถ้าเริ่มต้นด้วยสบายดีเนี่ยก็จะไปที่ไหนไม่ได้นอกจากสปป.ลาวครับใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะล่องใต้ใช่ครับเพราะว่าเท่าที่ดูทิศทางของสปป.ลาวนะคะจะพัฒนาทางด้านของลาวใต้เนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็บอกได้ว่าหน้าที่จะสำเร็จเพราะว่าทางลาวใต้เนี่ยค่ะธรรมชาติงดงามมากเลยใช่ค่ะตรงนี้นะครับในแขวงที่เรารู้จักกันดีในชื่อของแขวงจำปาสักซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดของอุบลราชธานีเนี่ยแขวงนี้นะครับมีพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายที่มากเขาบอกกันครับว่าถ้าเกิดที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยคนสปป.ลาวจะมาที่เมืองไทยช้อปปิ้งเยอะนะครับที่นี่ครับคนไทยครับไปเที่ยวที่จำปาสักเยอะกว่าสปป.ลาวมาเที่ยวเมืองไทยมีพื้นที่ที่เราสามารถไปเที่ยวได้หลายที่อันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังบางที่ที่น่าสนใจครับเขาบอกกันว่านะครับตัวของจำปาสักเนี่ยมีอยู่10เมืองครับ10เมืองเนี่ยปักเซก็เป็นเมืองเอกเลยนะครับเป็นเมืองที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะทําไปดูแล้วไปท่องเที่ยวอากาศดีมากใช่ค่ะแขวงจำปาสักนะครับก็มีแม่น้ำโขงนะครับไหลผ่ากลางเมืองกรุงเทพกับชลบุรีอย่างนั้นนะครับแล้วด้านซ้ายนะครับบอกว่ามีอยู่4เมืองสำคัญแล้วด้านขวาก็มีอีก5เมืองครับแล้วมันเป็น10ได้อย่างไรล่ะอันนี้เป็นเรื่องเคล็ดลับสำคัญของจำปาสักเลยครับเพราะว่าเมืองที่10นะครับอยู่ที่ตรงกลางของแม่น้ำโขงเลยครับค่ะเพราะแม่น้ำโขงนะครับตรงนั้นเนี่ยหลังจากวิ่งมาดีๆนะครับก็แยกออกเป็นพื้นที่กว้างขวางเลยครับเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยกว้างยาวถึง14กิโลเมตรเลยครับโอ้ตรงนั้นแม่น้ำโขงยาวที่สุด14กิโล14กิโลเลยครับเป็นแม่น้ำด้านซ้าย1กิโลด้านขวา1กิโลและตรงกลางนะครับเป็นเกาะเป็นเมืองใหญ่ๆเลยครับเขาเรียกว่าตรงนั้นเรียกว่าสีพันดอนครับสีพันดอนเรียกง่ายๆก็มีดอนอยู่ 4,000 ครับเป็นเกาะอยู่ตรงกลางค่ะ 4,000 เกาะตรงนั้นอ๋อพวกคนไทยรู้สึกจะมาเพี้ยนเรียกเป็นสีทันดอนใช่ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ก็จะเป็นเมืองใหญ่เป็นเกาะใหญ่อยู่ท่ามกลางของแม่น้ำโขงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีพื้นที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินวัดภูครับค่ะซึ่งอันนั้นเป็นมรดกโลกเป็นมรดกโลกครับใช่ปราสาทหินวัดภูเนี่ยก็เป็นเหมือนกับที่ง่ายๆครับเหมือนกับว่าเขาพระวิหารอย่างนั้นนะครับเป็นปราสาทหินที่มีแกะสลักสวยงามมากแล้วก็เป็นฝีมือของชาวขอมเมื่อตั้งแต่ช่วง 1,100 ถึง 1,300 แต่ยังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงค่ะก็สวยมากเป็นที่ที่หลายๆคนไปเที่ยวกันค่ะมีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อมากของตรงนี้เรียกว่าน้ำตกคอนพระเพ็งที่ไปมาแล้วคอนพระเพ็งค่ะแต่ไปมาประมาณปีกว่าๆมาแล้วค่ะถ้าเกิดหลายคนได้ยินคำว่าไนแองการ่าที่อเมริกาที่บอกสวยงามมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันครับคือแม่น้ำโขงเนี่ยพอผ่านมาแล้วเนี่ยอยู่ๆมันมีพื้นที่สูงกว่ากัน10เมตรครับตรงนี้ก็เป็นน้ำตกไหลลงมาแรงมากๆเลยครับใช่เพราะว่าพี่ก็ยังงงว่าทำไมที่นู่นน้ำตกเขาแรงตลอดเลยปรากฏว่ามันเป็นระดับของแม่น้ำโขงใช่ไหมคะไหลมาครับนี่แหละครับเป็นน้ำตกสำคัญที่ทำให้ฝรั่งเศสสู้อังกฤษไม่ได้ครับอ้าวเพราะตอนนั้นอังกฤษนะครับเขาจะทำช่องทางเชื่อมไปประเทศจีนทางพม่าครับแล้วตัวฝรั่งเศสเองก็มีบริษัทเลยนะครับตั้งใจจะใช้แม่น้ำโขงเนี่ยครับไต่ระดับขึ้นไปทำการค้ากับพม่าเป็นประเภทซิลโรดนะครับแล้วตรงนี้ปรากฏไงรู้เปล่าครับปรากฏว่าเขาก็เอาเรือล่องตามแม่น้ำมานะครับแล้วมาเจอคอนพระเพ็งนี่แหละครับเสร็จเขาก็ไปไม่ได้เพราะไปต่อไม่ถูกเมตรครับขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่เลยเป็นที่มาครับว่าฝรั่งเศสตั้งใจว่าจะไปบุกจีนผ่านแม่น้ำโขงแต่ไปไม่ได้ตอนนั้นก็เลยเป็นที่มาของการทำทางรถไฟเส้นแรกของประเทศลาวเส้นทางรถไฟยาว7กิโลครับเพื่อว่า
ฝรั่งเศสนั้นเอาไต่มาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ไปผ่านทางรถไฟแล้วก็เชื่อมไปแล้วก็ขึ้นอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเส้นทางรถไฟที่ยาวนานที่สุดของประเทศลาวตรงนี้คิดว่าเรายังไม่ได้ไปเดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ไปไม่ได้ไปคือน่าเสียดายว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะเรามีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีสถานที่สวยๆมากมายแต่ตอนนี้ต้องอย่าลืมว่ามันเหมือนกับมีการเสื่อมโทรมไปเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็มีที่ใหม่ขึ้นมาซึ่งแบบแรกแย้มอ่ะก็ต้องเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนอย่างดีนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมาคุยกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นคนปักเซอยู่แล้วจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการของสปป.ลาวเลยนะคะไม่ใช่แค่ปักเซเพราะว่าท่านนี้เนี่ยคือเป็นผู้ที่ทำธุรกิจซึ่งสุดท้ายมันก็ต้องอิงกับการท่องเที่ยวนะคะก็คือแม่เลี้ยงดาวเฮืองนี่แหละค่ะซึ่งท่านทำ เกี่ยวกับดิวตี้ฟรีแล้วก็ดิวตี้ฟรีไม่ใช่แค่ชายแดนไทยก็จะมีชายแดนที่ติดกับกัมพูชาชายแดนที่ติดกับในตัวของเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นต้องมองเห็นอะไรถึงจะเปิดดิวตี้ฟรีได้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้ได้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาของลาวใต้ที่ว่าจะมีโอกาสจะเป็นฮับของการท่องเที่ยวอันหนึ่งได้หรือเปล่านะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะ